็เรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีอะไรหวานแหววขึ้นหรือว่าน้อยลงค่ะจริงๆคือตอนนี้พอยกับ MP ปีแล้วนะคะตอนนี้3ปีกว่าแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็เราพี่เอ็มเติบโตนี่ไงใกล้แล้วเดือนมีนาคมโอ้แต่ช่วงนี้คนแต่งงานเยอะจริงๆนะคะปอยก็แอบคิดเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่กล้าพูดมากค่ะถ้ายังไม่มีแบบว่าอะไรที่แน่นอนค่ะถ้ามันล่มไปอย่างเงี้ยเราหน้าแตกเลยนะคะใช่ไหมคะแล้วมีแบบคุยกับเอ็มหรือเปล่าถ้ามีคุยนะคะเอ็มเขามีคุยเขาก็ตั้งใจว่าเดือนมีนาถ้าเขาเทิร์นโปรได้เขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะจะขอเลยครับไม่รู้เหมือนกันเขาก็มีแพลนนะคะเขาก็เหมือนในเชิงการพูดคุยแบบผู้ใหญ่คุยกันนะคะอย่างก่อนจะเทิร์นโปรปีใหม่นี้จะมีไปเรียกน้ำย่อยความหวานก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปอยมีทำงานที่ภูเก็ตนะคะมีไปงานอีเวนท์ที่ภูเก็ตเทาดาวพอดีค่ะแต่ว่าต่างประเทศอาจจะยังไม่มีอะค่ะแล้วที่ไปจะมีภูเก็ตก็น่าจะชวนไปด้วยค่ะปอยจ๋าแบบว่ามันมีกระแสมาว่าแบบปอยอะไม่ค่อยได้มีงานแต่ว่าใช้ของแบรนด์เนมทั้งตัวแบบว่ามีคนที่แล้วมีคนบอกว่าแบบมีเสียเลี้ยงคือจริงๆแล้วปอยไปต่างประเทศนะคะคืออันนี้ก็คือยืนยันได้ว่าปอยไปทำงานที่ประเทศอังกฤษนะคะไปโชว์ตัวที่ร้านแมงโก้ทรีนี่มีคนจ้างเราไปนะคะส่วนงานเนี่ยก็คือปอยอ่ะมีงานค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยไม่ถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นงานพรีเซนเตอร์ค่ะที่ปอยมีงานแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีภาพยนตร์ของประเทศฮ่องกงนะคะที่เราไปคาสติ้งกันแล้วก็จะรู้ผลวันที่19นี้ค่ะส่วนใหญ่ที่ไปต่างประเทศนี่คือไปทำงานรับงานโชว์ตัวใช่ส่วนใหญ่ที่เห็นปอยไปก็คือปอยก็จะบอกนะคะว่าปอยไปโชว์ตัวค่ะแล้วก็ไปทำงานแฉข่าวนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็ตลกอะค่ะเพราะว่าจริงๆปอยมีข่าวเสียเลี้ยงเนี่ยมานานแล้วเนาะก็ขำๆมากกว่าค่ะอีกอย่างนึงคุณเอ็มก็อยู่กับปอยเกือบเจอกันทุกวันอะก็ไม่มีโอกาสเอ็มมั่นใจว่าเอ็มไม่เข้าใจผิดแน่นอนไม่เลยแล้วปอยเชื่อว่าคนรอบข้างไม่มีใครเข้าใจผิดแน่นอนค่ะแต่ว่ามันเป็นธรรมดาเนาะคือมันในภาพลักษณ์ก็คือที่แบบเพราะว่าหลายๆคนก็โดนนะคะดังนั้นปอยก็เลยไม่ค่อยไหมเท่าไหร่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะอยากให้ยืนยันหน่อยว่าจากพลังแรงของเราทำงานของพี่ยังเอาเป็นว่ารายได้ปอยไปเสียภาษีถ้าเป็นเสียเลี้ยงคนไม่ต้องเสียภาษีถ้าเป็นสรรพากรเข้าคอมพิวเตอร์ก็รู้ว่าเรารายได้เท่าไหร่ค่ะรายได้ที่ถูกกฎหมายแล้วเอ็มเลี้ยงเหรอคะโอ้โหเสียเอ็มเหรอคะเสียเอ็มไม่ละค่ะก็เป็นปอยก็ทำงานแล้วก็มีครอบครัวดูแลความรักปอยกับเอ็มแบบว่าจากการที่เปิดตัวแรกๆคนก็มองว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าจนแบบเหมือนนางงามรุ่นน้องน้องเซเล่มองว่าเขาก็อยากที่จะเปิดตัวเหมือนปอยกับเอ็มส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างก็จริงๆแล้วปอยเคยคุยกับน้องเจเล่นานแล้วนะคะก็คือส่วนตัวเนี่ยก็คือน้องเจเล่เขาก็ไม่ค่อยโทรหาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอดีว่าประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วน้องเจเล่โทรมาปรึกษาว่าแฟนเขาเนี่ยอยากจะเข้าวงการแล้วก็อยากให้ปอยอ่ะช่วยหน่อยแล้วปอยถามว่าปอยจะช่วยยังไงได้เพราะว่าอาจจะช่วยได้แต่ว่าจะคือยังไม่เคยเห็นแฟนเขาไหมหนูถามย้อนเขาไปว่าอ้าวทำไมแฟนถึงอยากเข้าวงการแล้วไม่ได้ถามเลยค่ะน้องเจเล่ก็บอกเลยว่าแฟนเขาขู่จะแฉตั้งนานแล้วอะค่ะจริงเหรอแสดงว่าเรื่องนี้หนูก็รับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ค่ะเพราะว่าปอยได้ยินมานานมากแล้วค่ะหลายเดือนแล้วค่ะแล้วพอตอนนี้ทราบข่าวแล้วเป็นไงบ้างในฐานะแบบรุ่นก็แบบเขาเรียกว่าแบบอีล็อกเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนที่เราคิดไว้เลยนะคะไม่มีใครคำแนะนำน้องอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าคือส่วนตัวก็มีโทรไปคุยกับน้องว่าคือน้องจะเป็นคนค่อนข้างเอาประสบการณ์เรื่องตอบคำถามสื่อนะคะก็คืออย่างบางอย่างน้องอาจจะแบบพูดออกไปโดยไม่ได้แบบว่าคิดว่ามันจะเป็นยังไงอะค่ะจริงๆแล้วคือปอยรู้ว่าน้องเองเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะแล้วส่วนตัวหนูละคิดเห็นยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นทั้งผู้ชายทั้งแฟนเขาหรือว่าทั้งคือจริงๆแล้วปอยไม่ทราบว่าเรื่องมันจะจริงเท็จขนาดไหนแต่ปอยเชื่อว่าทุกคนล้วนมีด้านในด้านไม่ดีอะค่ะแต่บางทีเราไม่จำเป็นจะต้องมาแบบประกาศให้คนรู้ก็ได้ใช่ไหมคะมีเตือนไปไหมว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้แบบอาจจะเข้ามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยมีเตือนไปไหมคะตอนแรกบอกไม่ได้เตือนน้องขนาดนั้นนะคะพอดีว่าที่ปอยเล่าให้ฟังคือน้องเขามาปรึกษานานแล้วอะค่ะคือไม่กล้าเตือนด้วยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้สนิทกับน้องขนาดเขาอยากอยู่วงการไหนคะแฟนก็คือแบบอยากแบบเหมือนคุณเอมอะไรแบบนี้อะค่ะแต่ปอยก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไงว่าน้องเหมือนแบบเอกเขาเลยไหมหรือว่าแบบเฉยๆไปคือปอยก็บอกน้องเขานะคะว่าขนาดเอ็มเขายังไม่อยากเข้าวงการเลยถูกต้องไหมคะจะออกงานนี่เขายังไม่อยากออกเลยนะคะก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วเอ็มเขาไม่ได้เป็นคนในวงการนะคะเขาแค่มีแบบว่าคนรู้จักเพราะว่าในฐานะเป็นรู้จักกับปอยแต่พี่ว่าตอนนี้เขาก็เข้าแล้วแบบเรนนี่เหมือนแบบว่าอยากเข้าวงการก็เลยทำวิธีนี้อันนี้ปอยอันนี้ปอยไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าเล่าในเรื่องจริงว่าน้องเคยปรึกษามาแบบนี้ค่ะโอเคมีใครถามไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ผ่านไปโอเคเนาะ